้นตอนการทำแพนเค้กมะม่วงของนานาง่ายมากค่ะเริ่มจากขั้นตอนการทำแพนเค้กก่อนเจ้าแพนเค้กมะม่วงของนานาเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งลงไปนะคะเอาส่วนผสมทั้งหมดคนในอ่างผสมค่ะเนื้อแพนเค้กที่ได้ข้นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในขวดบีบนะคะเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นพยายามบีบให้ชิ้นเท่าๆกันค่ะเนี่ยแป้งง่ายมากเลยคุณแล้วดูสีแล้วสวยด้วยสีค่อนข้างสวยเลยค่ะเราจะเอาแพนเค้กของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะน้ำเปล่าหลังจากคนส่วนผสมวุ้นจนละลายในน้ำดีแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้คุณค่อยตั้งไฟตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นเดือดยี่ห้อที่คุณชอบคุณเอาผลไม้วางไว้ข้างๆพิมพ์เสิร์ฟของคุณมันจะทำให้ดูเหมือนคุณใส่ผลไม้เยอะมากเลือกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกๆเลยหอมมากๆตรงนี้ตัวแพนเค้กของเราขึ้นมาแปะหน้าด้วยวุ้นอย่างนี้เป็นขนมไทยในเวอร์ชั่นที่หน้าตาฝรั่งแล้ว